วันนี้นะครับผมได้ทำการปรับจูนรถ All-New Isuzu ที่ประตูนะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้ตู้ไฟเบอร์แล้วควบคุมโดยโปรเซสเซอร์นะครับลำโพง2ทางนะฮะก่อนหน้านี้เราได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าซับเบสนั้นคือจุดที่มีปัญหาที่สุดของคันนี้ซับเบสคันนี้ก่อนที่จะปรับจูนนั้นมีรีสปอนส์ช่วงแคบมากนะครับในช่วงที่ประมาณ40เฮิรตซ์แล้วถึง60เฮิรตซ์เท่านั้นเองทำให้บรรยากาศของซับเบสนั้นไม่อิ่มนะครับทีนี้เราก็ทำการปรับแก้ให้ใหม่นะฮะเรามาชมกราฟนะครับลำโพงทุกลำโพงเปิดพร้อมกันเป็นการวัดภาพรวมของレスปอนของการตอบสนองของรถคันนี้นะครับว่ามีレスปอนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่ครับกราฟออกมาทีนี้กราฟออกมาราบเรียบเลยทีเดียวนะครับซับเบสก็นะครับนี่มีการตอบสนองในช่วงที่ต่ำลงนะครับประมาณ25เฮิรตซ์นะฮะก็ตอบสนองราบเรียบมาก็มาต่อช่วงกันเลยนะครับจะไม่เห็นรอยหยักของวูฟเฟอร์กับซับวูฟเฟอร์เลยนะฮะจูนเสร็จตรงแล้วนะครับมาฟังเสียงกันเลยครับกินข้าวและยังกำลังเม็ดยัง